สวัสดีครับผมในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องปฏิพันธ์2ชั้นนะครับในระบบพิกัดฉากก่อนนะครับสำหรับปฏิพันธ์2ชั้นเนาะเราก็จะมีในระบบพิกัดฉากนะครับระบบพิกัดเชิงขั้วนะครับในการที่จะช่วยหานะครับคำตอบของการหาปฏิพันธ์2ชั้นนะครับผมเราจะมาเริ่มจากนะครับปฏิพันธ์2ชั้นในระบบพิกัดฉากก่อนนะครับปฏิพันธ์2ชั้นนะครับเราก็จะเขียนแทนด้วยอินทิเกรตสัญลักษณ์เนาะอินทิเกรตนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นนะครับตัวแปร x y นะครับเราเขียนแทนด้วยฟังก์ชันนะครับ f x y นะครับแล้วก็ตัวนี้นะจะเป็น da นะครับโดยที่ da ตัวนี้นะครับจะเป็นแล้วแต่เลยนะครับว่าเราจะอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนนะครับอาจจะเป็น dx dy นะครับหรือนะครับอาจจะเป็นนะครับ dy dx นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่านะครับเราจะอินทิเกรตเทียบตัวแปรอะไรก่อนแล้วทำให้ค่าของปฏิพันธ์เนี่ยสามารถหาอินทิเกรตได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราเริ่มดูตัวอย่างแรกนะครับสำหรับกรณีที่นะครับขอบเขตของปฏิพันธ์เนี่ยเป็นค่าคงที่หรือเป็นตัวเลขนะครับก็เราก็แค่อินทิเกรตไปเลยนะครับถ้าสมมติว่าโจทย์กำหนดมาให้นะครับเป็นอะไรก็แล้วแต่เนาะเราก็พิจารณาว่าเราควรที่จะอินทิเกรตตรงๆเลยไหมหรือสลับช่วงนะครับการสลับช่วงของการอินทิเกรตสามารถทำได้เลยนะครับถ้าสมมติว่านะครับขอบเขตของเขาเป็นค่าคงที่นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอขยับอะไรนิดนึงนะครับตัวอย่างแรกนะครับสมมติว่าเป็นอินทิเกรต2ถึง4นะครับตัวนี้เป็นอินทิเกรตนะครับ1ถึง3นะครับแล้วข้างในก็เป็น40ลบนะครับ 2xy นะครับแล้วก็ dx dy นะครับอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าช่วงหรือขอบเขตของการหาปฏิพันธ์เนี่ยเป็นค่าคงที่เนาะนะครับช่วงอันนี้เราจะอินทิเกรตเทียบ x ก่อนใช่ไหมครับ x ตั้งแต่1ถึง3นะครับแล้วก็ค่า y แล้วช่วงแล้วก็อินทิเกรตเทียบ y นะแต่2ถึง4ก็จะเห็นว่าขอบเขตบนล่างนะครับของตัวแปร x และ y เนี่ยทั้งคู่เลยนะครับเป็นค่าคงที่นะครับนั่นหมายความว่าเราถ้าเราต้องการสลับขอบเขตหรือนะครับช่วงลำดับของการอินทิเกรตนะครับจาก x เป็น y ก่อนสามารถทำได้นะครับเลยนะครับโดยการสลับขอบเขตของปฏิพันธ์นะครับตามลำดับขั้นเนาะสมมติว่าเราต้องการนะครับข้างในเหมือนเดิมนะครับแล้วเราต้องการอินทิเกรตเทียบ y ก่อนนะครับแล้วค่อยเทียบ x เนี่ยครับเราสามารถสลับขอบเขตได้เลยนั้นขอบเขตด้านในก็จะเป็นของ y นะครับซึ่งเดิมเนี่ยด้านในจะเป็นของ x ใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเป็นของ y นะครับเราก็เอา y ใส่เข้าไปด้านในสุดก็เป็น2ถึง4นะครับแล้วก็อินทิเกรตเทียบ x นะครับ x ก็จะเป็น1ถึง3นั่นเองนะครับโอเคเนาะค่าของปริพันธ์ทั้ง2ตัวนี้ก็จะเท่ากันนั่นเองนะครับสมมติว่าผมต้องการนะครับอินทิเกรตเทียบ x นะครับดังนั้นเราก็จะมองว่าตัวแปร y เนี่ยเป็นค่าคงที่นะครับจากการหาปฏิพันธ์2ชั้นเนาะนั่นก็คือนะครับอินทิเกรตด้านในสุดนะครับเราจะมอง y ตัวนี้เป็นเหมือนตัวเลขเหมือนเป็นค่าคงที่นะครับเราก็จะได้ว่าตัวนี้อินทิเกรตเทียบ x ใช่ไหมครับก็จะเป็น 40x นั่นเองใช่ไหมครับด้านในสุดเนาะตัวนี้ก็จะเป็น40นะครับคูณกับ x แล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับเราจะมองว่า y เป็นค่าคงที่ดังนั้นเราก็จะไม่อินทิเกรตเขาเราก็จะอินทิเกรตเฉพาะตัว x ใช่ไหมครับอินทิเกรต x ก็จะเป็น x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้ว2ก็จะตัด2กับตัวนี้เนาะมันก็จะเหลือลบ x กำลัง2มันจะเป็น x กำลัง2ส่วน2ใช่ไหมครับ x 2 2 2ตัด2ไปเนาะตัวนี้ก็เป็นคูณกับ y นะครับแล้วนะครับขอบเขตของการหาปฏิพันธ์ก็คือ1ถึง3นะครับ dy อินทิเกรตเทียบ x เมื่อกี้เราอินทิเกรตเทียบ x ดังนั้นขอบเขตตัวนี้จะเป็นของตัวแปร x นะครับเราก็ไปแทนที่ค่า x นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นอินทิเกรต2ถึง4นะครับตัวนี้ก็จะกลายเอาขอบเขตบนไปแทนก่อนนะครับแล้วก็ลบด้วยขอบเขตล่างเนาะเมื่อเราเอาขอบเขตบนซึ่งคือ3ไปแทนนะครับตัวแรกก็จะกลายเป็น40คูณ3ลบด้วย3กำลัง2คูณกับ y ใช่ไหมครับอันนี้คือขอบเขตบนลบด้วยขอบเขตล่างขอบเขตล่างของเราก็คือ1นะครับเอา1ไปแทนที่ตัวแปร x นะครับก็จะกลายเป็น40คูณ1นะครับลบด้วย1กำลัง2คูณกับ y ใช่ไหมครับแล้วก็ dy นะครับแบบนี้เนาะโอเคนะครับหลังจากนั้นคำนวณค่าก่อนนะครับก็จะได้เป็น2ถึง4นะครับตอนนี้ก็เป็น120ใช่ไหมครับ120เนาะแล้วก็ลบด้วยตัวนี้ก็เป็น 9y นะครับ
อะไรฉะนั้นก็ตัวนี้นะครับกระจายลบเข้าไปด้านในเลยนะครับลบตัวนี้กลายเป็นบวก40คูณ1ก็คือ40 4ตัวนี้ก็กลายเป็นลบ40นะครับลบกลายเป็นบวก1กำลัง2ได้1ใช่ไหมครับก็กลายเป็นบวก y โอเคเนาะตอนนี้ก็เป็น dy ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก่อนก็คือนะครับรวมเทอมนะครับที่เราสามารถรวมกันได้ก่อนค่อยอินทิเกรตนะครับเนาะปัญหาจะได้ง่ายขึ้นนะครับตอนนี้กลายเป็น2ถึง4นะครับ120นะครับลบ40ก็คือ80นะตั้งแต่ตอนนี้ก็เหลือ80แล้วนะครับตัวนี้ลบ 9y นะครับบวกกับ y นะครับก็ได้ลบ 8y นะครับแล้วก็ dy ก็จะเห็นว่าก็เป็นอินทิเกรตชั้นเดียวแล้วนะครับแล้วก็เป็นอินทิเกรตที่ง่ายๆด้วยนะครับแล้วก็อินทิเกรตทีละเทอมเนาะอินทิเกรต80นะครับเทียบ y ก็ได้ 80y นะครับตอนนี้ก็เป็นลบ8คูณกับ y กำลัง2ส่วน2นะครับขอบเขตของการอินทิเกรตก็คือ2ถึง4นะครับเราก็ตอนนี้ตัดกันได้เนาะ2 4 8นะครับก่อนตัดก่อนค่อยแทนค่านะครับขอบเขตบนนะครับก็คือ4ขอบเขตล่างก็คือ2นะครับการแทนค่าก็คือแทนแบบเดิมเลยนะครับก็เอาขอบเขตบนไปแทนก่อนซึ่งคือ4ใช่ไหมครับก็เท่ากับ80นะครับคูณกับ4นะครับลบกับตอนนี้เหลือ4แล้วใช่ไหมครับก็เป็น4คูณกับ4กำลัง2นะอันนี้คือขอบเขตบนเนาะลบด้วยขอบเขตล่างอ่ะลบด้วยขอบเขตล่างของเราก็คือ2ใช่ไหมครับเอา2ไปแทนที่80มันก็จะกลายเป็นลบผมเขียนด้านล่างนะครับ80คูณ2นะครับลบด้วย4คูณ2กำลัง2นะครับก็บวกลบเลขมานะครับก็จะได้คำตอบมาเป็น112นะครับโอเคเนาะ112นะครับลองทำดูนะครับในกรณีนี้นะครับในกรณีที่เราสลับช่วงหรือขอบเขตของการอินทิเกรตดูซิว่าได้ค่าเท่ากันไหมต้องได้เท่ากันนะครับโอเคเนาะเนื่องจากขอบเขตเป็นค่าคงที่นะครับเราสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างถัดไปนะครับโอเคตัวอย่างถัดไปนะครับก็จะเป็นในกรณีที่ขอบเขตนะครับไม่ใช่ค่าคงที่นะครับตัวอย่างเช่นนะครับก็เป็นอินทิเกรตนะครับอินทิเกรตนะครับ0ถึง2นะครับด้านในเป็น0ถึง2ลบ y นะครับตัวนี้ก็เป็น x บวก y นะครับแล้วก็dx แล้วก็ dy นะครับอันนี้เราไม่สามารถทำเหมือนเมื่อกี้ได้นะครับก็คือเราไม่สามารถที่จะสลับตรงนี้เป็น dy แล้วก็ dx แล้วก็สลับลำดับ2ลำดับนี้หรือเอาตัวนี้ไปอยู่ด้านนอกอันนี้ไปอยู่ด้านในไม่ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะมีวิธีการนะครับในการถ้าเราจำเป็นที่จะต้องสลับลำดับของการอินทิเกรตนะครับก็คือเปลี่ยน dx เป็น dy ก่อนเนี่ยเราจะมีวิธีนะครับแต่สำหรับปัญหานี้มันไม่มีความจำเป็นนะครับเนื่องจากว่าการอินทิเกรตเป็นการอินทิเกรตง่ายๆเราก็อินทิเกรตไปเลยนั่นเองนะครับโอเคเนาะก็จะทำเหมือนเมื่อกี้นะครับก็คือเราอินทิเกรตเชฟ x ก่อนแสดงว่า y เราให้เป็นค่าคงที่ใช่ไหมครับแล้วก็ได้ว่าด้านในเนาะอินทิเกรตเชฟ x ตัวนี้ก็จะเป็น x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วก็เนื่องจากว่า y เราให้เป็นค่าคงที่ตัวนี้ก็จะเป็น y x นั่นเองนะครับเรามองว่า y เป็นเหมือนตัวเลขใช่ไหมครับเป็นค่าคงที่เนาะก็ได้เป็น y xนะครับ point ticket tip x นะครับขอบเขตของการ ticket คือ0ถึง2ลบ y นะครับโอเคเนาะตอนนี้ก็จะเหลือ dy ด้านนอกสุดนะครับหลังจากนั้นก็แทนขอบเขตล่างขอบเขตบนปกติเพียงแต่ว่าคราวนี้ขอบเขตบนเป็นตัวแปรแค่นั้นก็ไม่เป็นไรนะครับก็แทนเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับผมก็จะเอา2ลบ y เนี่ยไปแทนที่ตัวแปร x ก่อนตอนนี้ก็จะกลายเป็นนะครับ2ลบ y นะครับกำลัง2ส่วนด้วย2นะครับบวกกับเมื่อกี้นะครับเราอินทิเกรตเชฟ x ดังนั้นขอบเขตนะครับตรงนี้จะเป็นของ x เนาะแทนให้ถูกที่นะครับถูกต้องตอนนี้เป็น y คูณกับ2ลบ y นะครับผมอันนี้คือขอบเขตบนใช่ไหมครับเสร็จละลบด้วยขอบเขตล่างอ่ะลบด้วยอันนี้คือขอบเขตบนนั่นทั้งหมดนี่นะครับลบด้วยขอบเขตล่างก็คือเอา0เนี่ยไปแทนที่ตัวแปร x จะเห็นว่าเมื่อเราเอา0เนี่ยไปแทนที่ตัวแปร x ตัวแปร x ตัวนี้จะกลายเป็น0ไปนะครับก็เป็น0กำลัง2ส่วน2เนาะก็ได้0ไปนะครับบวกกับ y คูณ0นะครับก็ได้0ดังนั้นด้านหลังเนี่ยนะครับก็เป็น0นั่นเองนะครับก็คือขอบเขตล่างไม่มีผลนั่นเองนะครับ dy หลังจากนั้นนะครับตรงนี้ก็จัดให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก่อนนะครับก็คือตรงนี้เราควรที่จะยกกำลัง2ก่อนเนาะ
ตรงนี้นะครับโดยใช้นะครับคุณสมบัติของกำลังสองสมบูรณ์คือหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองใช่ไหมครับตอนนี้ก็จะกลายเป็น4หน้ากำลังสองสี่ใช่ไหมครับลบสองหน้าหลังกลายเป็น 4y ใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับหลังกำลังสองก็คือบวกกับ y กำลังสองโอเคเนาะแล้วก็ทั้งหมดนี้หารด้วย2นะครับสำหรับเทอมแรกตัวนี้ใช่ไหมครับส่วนเทอมนี้เรากระจาย y เข้าไปด้านในก็จะกลายเป็น 2y นะครับลบกับ y กำลัง2โอเคนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี่นะครับ dy นะยังอินทิเกรตเทียบ y อยู่นะครับผมก็เหมือนกับตัวอย่างเมื่อกี้เนาะเราควรที่จะจัดรูปให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก่อนนะครับตรงนี้เห็นว่าเราสามารถหารด้วย2นะครับได้ก่อนนะครับตัวนี้จะกลายเป็น0ถึง2ใช่มั้ยครับทุกเทอมตรงนี้ถูกหารได้2เทอมแรกถูกหารได้2ก็จะกลายเป็น2ตัวนี้ลบ 4y หารได้2ก็กลายลบกลายเป็นลบ 2y ตัวนี้ก็เป็น y กำลัง2นะครับส่วน2ใช่ไหมครับตัวนี้ก็บวกกับ 2y นะครับแล้วก็ลบ y กำลัง2นะครับ dy เนาะเห็นว่า2เทอมนี้ก็รวมกันได้2เทอมนี้ตัดกันเลยนะครับลบ 2y กับบวก 2y หายไปนะครับมันก็จะเหลือแค่เทอมแรกใช่ไหมครับกับตัวนี้กับตัวนี้มารวมกันก่อนนะครับทำส่วนให้เท่ากันนะครับซึ่งเราก็จะได้ว่าตัวนี้กลายเป็นเท่ากับอินทิเกรต0ถึง2นะครับตัวนี้ก็เหลือ2เนาะ2ตัวแรกนะครับตัวนี้รวมกันนะครับได้เป็นลบ y กำลัง2นะครับส่วน2ก็ทำส่วนให้เท่ากันก่อนคือเอา2ไปคูณตัวนี้ก่อนเนาะแล้วก็มาบวกลบกันนะครับเอามาลบกันตัวนี้ก็จะได้เป็นนะครับ2ลบ y กำลัง2ส่วน2ก็ที่เห็นว่าอยู่ในรูปที่ง่ายที่สุดละนะครับก็อินทิเกรตเลยนะครับอินทิเกรตเทอมแรกนะครับเทียบ y ก็ได้2 y นะครับอินทิเกรตตัวนี้เทียบ y ก็เป็น y กำลัง3ส่วน3ใช่ไหมครับตัวนี้เนาะจะเป็น y กำลัง3ส่วน3แต่ข้างล่างมี2อยู่ด้วยก็กลายเป็นนะครับ y กำลังนะครับ3ส่วน6นั่นเองนะครับช่วงของการอินทิเกรตคือ0ถึง2นะครับก็เอา2ไปแทนก่อนจะเห็นว่าเมื่อเราสูตรไปแทนไม่มีผลนะครับเช่นเดียวกันเพราะว่านะครับแทน y ได้0ตัวนี้ก็เป็น0ลบ0เนาะอันตัวนี้ก็แทนแค่ขอบเขตบนอย่างเดียวนะครับเอา2ไปแทนนะครับตัวนี้จะกลายเป็น2คูณ2ลบด้วย2กำลัง3ส่วน6นะครับ2คูณ2ได้4นะครับส่วน2กำลัง3ได้8ใช่ไหมครับ8ส่วน6นะครับหรือ4ส่วน3มันเองนะครับหรือเป็นนะครับ4ลบด้วย4ส่วน3นะครับก็ทำส่วนให้เท่ากันนะครับเอา3ขึ้นไปคูณเป็น12 12นะครับลบ4ได้8คำตอบก็คือ8ส่วน3นะครับผมโอเคเนาะ2ตัวอย่างแรกนะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่เราอินทิเกรตไปเลยตรงๆนะครับโดยที่เราไม่ได้ปรับอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็นะครับตัวอย่างที่2แตกต่างจากตัวอย่างแรกก็ตรงที่ขอบเขตนะครับเนาะมันมีขอบเขตด้านในสุดเป็นค่าคงเป็นตัวแปรกับตัวอย่างแรกก็คือเป็นค่าคงที่หมดเลยนะตัวอย่างที่1เนี่ยเราสามารถที่จะสลับขอบเขตหรือสลับช่วงได้เลยนะครับว่าจะอินทิเกรตเทียบ x ก่อนหรือเทียบ y ก่อนครับโอเคเนาะแต่ตัวอย่างที่2เนี่ยจะต้องมีเทคนิคเพิ่มเติมนะครับในการที่จะสลับช่วงนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะครับในกรณีนั้นนะครับที่เราจำเป็นต้องสลับช่วงนะครับ